สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน BWFC ทำกับ SMSP หรือ Super Master Star Piece นั่นเองจากเรื่อง My Hero Academia อันนี้จะเป็นปาคุโกนั่นเองส่วนตัวนี้จะเป็นสี04หรือ2 Dimension หรือสีมังงะนั่นเองนะฮะกล่องเขาจะไม่เหมือนกันจะเป็นสีดำมานะฮะตัวนี้นี่คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างโอเคมาเดี๋ยวเราแกะข้างในดูกันดีกว่ามาในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ประตูโอเคอันนี้จะมาเป็นถุงเดียวนะฮะก็คือจะแบ่งเหมือนกันก็คือมีก้อนค้ำมีครึ่งล่างมีเอฟเฟกต์ที่หูแล้วก็มีครึ่งบนนะครับแบบนี้มาเรามาดูสีข้างในกันดูโอเคตัวก้อนค้ำนะฮะตัวก้อนนี้จะออกเป็นสีดำนะมันจะเป็นออกสีดำก้อนธรรมดาเลยโอเคไปเรามาดูครึ่งล่างก่อนครึ่งล่างนะครับตัวสีเนี่ยก็คือจะเป็นโทนดำแต่ว่าตัดออกขาวสีออกเป็นน้ำเงินเข้มตามร่องของกางเกงนะฮะส่วนต่างๆเนี่ยตามร่องของกางเกงหมดเลยนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะฮะส่วนเข็มขัดพวกลูกระเบิดอันเนี้ยก็จะเป็นสีโทนเขียวเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเงาสีเข้มเข้าไปอีกนะฮะมันจะมีเงาๆตัดอยู่นะครับโทนฝั่งนี้จะสว่างกว่าโทนฝั่งนี้เนาะใช่ไหมใช่ตัวไอเนี้ยไอเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยมันจะเป็นออกกึ่งสีดำไปเลยส่วนทางนี้จะเป็นยังเป็นสีเหมือนเดิมอยู่กระเป๋าเนี่ยข้างหนึ่งก็คือดำไปเลยอีกข้างหนึ่งยังเป็นเขียวแต่ว่าตัดมีเงาๆเข้มๆล้อมรอบอยู่ส่วนสนับเข่านะฮะก็จะเป็นสีอันนี้แต่ว่าก็คือลงสีเป็น4ช่องให้ดูเลยแบบนี้นะฮะข้างนี้ด้วยเห็นไหมมันจะลงเป็นแบบอีกแบบนึงรองเท้าเขาก็จะตัดเข้มเงาเหมือนกันนี่จะเป็นประมาณนี้นี่ชุบนะฮะนี่คือกางเกงส่วนครึ่งล่างนะจะลงเล่นเงาประมาณนี้โอเคอ่ะตัวหูของเขาก็จะมีไอ้พวกเงาตัดอยู่นิดนึงนะเห็นไหมมันจะมีปลายอยู่กระจึงนึงเลยอันนี้สีจะออกเข้มๆอ่อนๆเหมือนกันส่วนอีกครึ่งนึงมันจะเป็น2สีเลยด้านนึงอ่อนด้านนึงเข้มนะฮะอันนี้น่าจะด้วยป่ะอันนี้เหมือนกันนะฮะแต่ฝั่งนี้เป็นด้านนึงอ่อนด้านนึงเข้มเลยเห็นไหมสีมันจะไม่เหมือนกันเลยนะส่วนครึ่งบนมาเป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือมีบับเบิ้ลห่อหัวกับตัวลูกปืนให้เหมือนกันครึ่งบนนะฮะอันนี้ตัวเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะลงเป็น2สีมาเลยเห็นชัดค่อนข้างชัดเลยอันนี้จะลงเป็นเงาๆสีมาเลยนะฮะส่วนเสื้อเนี่ยมันลงเป็นแบบตัดครึ่งเลยเห็นไหมตรงกากบาทเสื้อข้างบนล่างจะคนละสีเลยส่วนตัวลูกปืนนะฮะไอตัวลูกระเบิดเนี่ยก็จะตัดเงาเป็นแบบครึ่งๆเหมือนกันครึ่งบนจะเป็นสีเขียวปกติครึ่งล่างจะเป็นสีที่เข้มกว่าทั้งสองข้างเลยนะฮะอันนี้ข้างนี้เห็นไหมข้างบนเป็นสีหนึ่งส่วนข้างล่างเป็นอีกสีหนึ่งนี่มันจะตัดกันครึ่งๆเลยที่มือนะฮะมันจะออกเป็นโทนสว่างมาเลยอ่า
จะเป็นโทนสว่างไม่ได้ตัดเงาเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจะเป็นออกส้มสว่างมากกว่าส่วนตัวไอ้ขอบลูกระเบิดไม่ได้มีสีอะไรนะจะมีเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างจะคนละสีเห็นไหมฮะเป็นด้านสว่างกับด้านมืดอันนี้สว่างอันนี้มืดที่คอก็จะเป็นเก็บเงาเป็นด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะสองฝั่งไม่เหมือนกันสีผมเขาก็จะเล่นด้านหนึ่งสว่างนะฮะด้านหนึ่งมืดจะเป็นลักษณะประมาณนี้หน้าก็แบ่งครึ่งนะฮะที่หน้าก็จะแบ่งครึ่งพาดผมอาคาตาสีดำปกติแต่ว่าลงเป็นเงาที่ลูกตาครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะสีเสื้อเนี่ยเขาจะออกเป็นดำกับน้ำเงินเข้มนะฮะจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่สีมันจะชัดว่าต่างกันอยู่นิดนึงเลยนะฮะนี่อันนี้ปลักตุนเอ้ยไม่ใช่ปลักมังงะตัวนี้สวยนะบาคุโกผมถือว่าโอเคเลยสีบาคุโกเนี่ยลงมังงะได้ค่อนข้างดีเลยใส่ดูก่อนโอเคอันนี้แบ่งครึ่งนะฮะนี่รายละเอียดจะประมาณนี้นะฮะเหมือนแสงจะเข้าด้านนี้เนาะด้านนี้นะเข้าเป็นด้านนี้มากกว่านี่ลักษณะประมาณนี้ชุบนะฮะสวยงามนะตัวนี้สวยงามอ่ะใส่ก้อนคั้มปึ๊บมาให้ดูนี่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคร่าวๆโดยประมาณนะฮะอันนี้ตัวนี้ก็คือ BWFCXSMSP เป็น True Dimension นะฮะหรือสีมังงะนั่นเองนี่เห็นนี้ความสูงก็จะเท่ากันแหละอยู่ที่28เซนเนี่ยเราวัดอีกทีอ่ะเท่ากันนะฮะอยู่ที่28เซนเนี่ยถึงปลายจะงอยตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสีมังงะเดี๋ยวเราเอาบลัดมาเทียบเคียงสีให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้อ่ะแป๊บนึงนะครับอันนี้จะเป็นสีบลัดนะส่วนตัวนี้จะเป็นมังงะนี่สีก็คืออย่างที่บอกฮะมันก็จะตัดเงาตัดอะไรไม่เหมือนกันนะฮะไอตัวเนี้ยมันก็คือจะมีแบ่งเงาเบาแบ่งเส้นสีอะไรค่อนข้างจะประมาณนึงเลยอันนี้คือจะเป็นด้านข้างนะสีพวกลูกระเบิดหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะตัดกันโดยคร่าวๆอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วแหละว่าชอบแบบไหนนะฮะนี่แต่ผมว่ามังงะตัวนี้สวยนะมังงะของบาคุโกอันนี้สวยค่อนข้างโอเคเลยนี่โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับงาน BWFC XSNSP จากเรื่อง My Hero Academia นะฮะกับบาคุโกของเรานั่นเองถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ